งานวิจัยที่เขาบอกว่าคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเขาทำยังไงกันเขากินอะไรกันอยากถามทุกคนก่อนเลยว่ามีใครเคยได้อ่านแมกกาซีน National Geographic บ้างใครเคยอ่านบ้างคะเคยซื้อให้ลูกอ่านบ้างไหมมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเค National Geographic นะคะคนที่มีอายุยืนนานที่สุดทั่วโลกเขาทำยังไงกันน่าสนใจมากใช่ไหมเขากดไลค์ให้หน่อยเขาวัดอย่างนี้ค่ะเขาวัดว่าวันหนึ่งน่ะคุณกินผักผลไม้เท่าไหร่เครื่องมือวัดนะคะว่าคุณอายุนานเท่าไหร่มี2 อย่างที่เขาสรุปมาให้สิ่งแรกก็คือเป็นคำถามตัวเองว่าฉันอยากจะมีอายุนานเท่าไหร่ไม่ใช่ให้หมอบอกเราค่ะแล้วข้อที่2เขาวัดจากคุณกินพืชผักผลไม้มากเท่าไหร่ต่อวันแล้วเขาจะมีคำถามให้แบบสอบถามมาว่าจากข้อที่1ถึงข้อที่30เนี่ยเขาสรุปให้ได้ว่าคุณจะอายุยืนนานเท่าไหร่นับจากผักผลไม้ที่คุณกินต่อมื้อต่อวันนั่นคือเครื่องมือที่เขาสรุปแล้วนะคะว่าเป็นเครื่องมือที่ได้ผลมากที่สุดไม่ได้วัดจากกรรมพันธุ์นะคะคุณรู้ไหมว่าคนที่มีอายุยืนนานเนี่ยเราคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์กี่เปอร์เซ็นต์ 20% แล้ว 80%เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะลองถามตัวเองด้วยนะว่าใครที่นอน7ชั่วโมงครึ่งประมาณ5วันต่อสัปดาห์ยกมือขึ้นอีกข้อนึงนะคะที่คุณจะถามตัวเองว่านี่คือคำถามนะคะเวลาเข้าไปสอบถามหรือว่างานวิจัยที่เขาทำสรุปมาแล้วเนี่ยจากคำถามที่เขาไปเซอร์เวย์มาเนี่ยแล้วสรุปมาให้เราฟังนะคะก็คือคำถามพวกนี้ทั้งนั้นเลยค่ะเราสามารถถามคำถามเราได้ถามตัวเองได้อีกอย่างนึงก็คือกินผลไม้วันหนึ่งคุณกิน 4-5 เขาเรียกว่า 4-5 เซอร์วิงต่อวันเนี่ยก็คือเซอร์วิงหนึ่งก็คือ1กำมือเนี่ยใครกิน 4-5 กำมือต่อวันยกมือขึ้นเลยอีกข้อนะคะใครที่เข้าวัดเข้าโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรค่ะต้องบอกว่าเข้ากิจกรรมของงานศาสนามีใครเข้าอาทิตย์ละ1ครั้งบ้างคะอาเดือนละ2ครั้งมีไหมแล้วใครที่มีเพื่อนสนิทอย่างน้อย3คนที่คุณคุยได้ทุกเรื่องยกมือขึ้นไม่ว่าฉันจะเป็นทุกข์เป็นสุขหรือว่าจะคุยอะไรก็ได้เนี่ยแล้วใครที่รู้จุดประสงค์ในชีวิตว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรเอาแค่หนึ่งประโยคมีใครรู้บ้างคำถามอีกข้อหนึ่งที่ถามตัวเองนะคุณออกกำลังกายใครที่ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันเดินนับไหมนับทำกับข้าวนับคือมี physical activity อ่ะคือไม่ได้คุณนั่งอยู่เฉยๆหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งแล้วก็ดูมือถือทั้งวัน30นาทีทุกวันนับหมดนะคะการเดินไม่ว่าจะเดินไปขึ้นรถเมล์เดินอะไรมีใครทำอย่างนี้บ้างคะทุกวันเลย blue zone ใครเคยได้ยินคำว่า blue zone บ้างคนที่ชื่อแดนบูเอทเนอร์คนนี้ที่เขาไปทำงานวิจัยมาที่เขาทำงานกับ National Geographic มา10กว่าปีเขาได้รับมอบหมายโปรเจกต์นี้3ปีเต็มเพื่อที่ไปสอบหาว่าคนที่มีอายุยืนนานที่สุดในโลกมีที่ไหนแล้วก็ทำยังไงกันบ้างเขาตั้งโปรเจกต์ชื่อนี้ว่า blue zone ค่ะใครยังไม่เคยได้ยินนะคนกลุ่ม Blue Zone เนี่ยไปที่แรกเลยนะเป็นเกาะเล็กๆที่อิตาลีชื่อเกาะว่าซาร์ดิเนียใครรู้จักบ้างเป็นเกาะนึงเขาบอกว่าเกาะนี้นะคะมีผู้ชายที่อายุยืนมากที่สุดในโลกไม่ใช่แค่คน2คนนะคะเป็นกลุ่มค่ะคือแบบทั้งหมู่บ้านเนี่ยอายุยืนนานแล้วก็แข็งแรงไม่ใช่แบบนอนเตียงหรือว่าพิการไม่ใช่นะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้นะเขามีอายุยืนนานมากกว่า100ปีแล้วเขายังแข็งแรงเขายังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วเขาก็ทำงานค่ะคนกลุ่มนี้เขาทำยังไงกันเขาดื่มไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีสารโพลีฟีนอลมากที่สุดในโลกแต่เป็นไวน์ที่เขาทำเองในหมู่บ้านของเขาอย่างที่สองเขากินขนมปังจากวีทเจิมที่สำคัญทำเองที่บ้านหรือที่หมู่บ้านทำพอโค้ชบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนรีบไปกินขนมปังนะคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังก่อนฟังให้จบก่อนนะคะเขากินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ใช่เนื้อแดงแต่ก็จะมีหมูแต่เป็นที่เขาเลี้ยงเองแล้วเขากินสัปดาห์ละมื้อหนึ่งค่ะหรือมีเทศกาลเท่านั้นแล้วที่เหลือเขากินอะไรกินพืชผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถั่วหรือพืชที่เขาปลูกเองแล้วหมู่บ้านนี้นะคะส่วนใหญ่ปลูกผักเองค่ะเขากินชีสที่ทำจากนมเนี่ยนมที่เขาวัวเลี้ยงด้วยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า grass fed ก็คือวัวตามปกติมันต้องกินหญ้าใช่ไหมไม่ได้แบบกินข้าวโพดอย่างที่สมัยใหม่หรือว่าเลี้ยงอยู่ในคอกให้กินอาหารอะไรก็ไม่รู้นี่แหละค่ะเป็นอาหารที่ธรรมชาติเห็นไหมคะ
ว่าที่เขาอายุยืนกันเนี่ยนอกจากนั้นนะคะอาหารไม่พอค่ะเขาทำอะไรกันมั่งคนหมู่บ้านนี้นะเขามีแอคทิวิตี้คือเขาเดินกันบ่อยเขาเดินกันกับเพื่อนฝูงจับกลุ่มกันตกเย็นมาเขาก็สังสรรค์ด้วยการเดินคุยกันดื่มไวน์ไม่เยอะค่ะวันละแก้วแล้วเป็นไวน์ที่เขาทำเองไม่ได้ซื้อมาจากที่ไหนเลยนะคะเขาทำอะไรกันอีก attitude คือความคิดกับเรื่องคนสูงอายุเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแก่แล้วเขาจะต้องนอนอยู่บ้านแล้วทำอะไรไม่ได้เลยต่างกันกับเราใช่ไหมคะต่างกันกับเราโอ้โหแก่แล้วแม้ให้ตากับยายนั่งอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรมากไม่ค่ะที่นั่นเขาไม่มีคำว่าแบบคนแก่แล้วห้ามทำอะไรเขายังออกมาทำสวนซ่อมรั้วบ้านเองทำอะไรเองได้ทุกอย่างจนกระทั่งอายุร้อยกว่าปีมันน่าทึ่งมากเลยที่ต้องเรียกว่าย่าทวดยายทวดอายุ102ปีที่กำลังอุ้มหลานแบบตัวเล็กๆแล้วทั้งหมู่บ้านเนี่ยคือเขาไม่คิดว่าเขาแก่แล้วห้ามทำนู้นห้ามทำนี้ค่ะยังทำทุกอย่างได้ปกตินี่คือ attitude แล้วอะไรอีกที่คนหมู่บ้านนี้เขาทำกันส่วนใหญ่ love expecting love ความรักจากครอบครัวครอบครัวมาก่อนเขาอยู่กันเป็นสังคมใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็รักกันมากนี่คือสิ่งนี้นะคะที่แดนคนเนี้ยเขาไปทำงานวิจัยไปดูตามหมู่บ้านแล้วเขาไปจริงๆค่ะไปนั่งคุยไปนั่งจดบันทึกไปถามว่าเขาทำกันยังไงเขาอยู่ด้วยความรักและอยู่ยังมีจุดประสงค์แม้กระทั่งคนแก่ที่เขาอยู่หมู่บ้านอย่างนั้นเขามีจุดประสงค์ว่าเขาต้องอยู่ดูลูกดูหลานคนนี้หรือทำอะไรให้สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ให้สังคมเขารู้ว่าเขาตื่นมาแล้วเขาจะทำอะไรเรื่องอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะโค้ชคิดว่ามันไม่สำคัญเท่ากับหลักความคิดของเขาค่ะประเทศที่2นะคะที่เขาไปเจแปนอยู่ที่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นอันนี้นะคะใครๆก็รู้ว่าผู้ชายที่นี่นะคะมีอายุยืนนานแบบอายุยาวที่สุดในโลกเลยแต่เป็นรายคนเป็นบุคคลแต่ที่อิตาลีเนี่ยคือเป็นทั้งหมู่บ้านค่ะนะคะอาจจะไม่ใช่ว่าคนนี้อายุยาวนานที่สุดในโลกแต่แบบเอามารวมกันแล้วนะเป็นปริมาณหมู่คนที่มากนั่นคือที่อิตาลีแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากินเหล้าสาเกกันแต่เขาไม่ได้กินจนเมาค่ะแค่วันละแก้วให้แบบอาหารมันย่อยดีขึ้นคนส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีอายุยืนนะคะเขาจะเรียนคาราเต้เขาจะสอนลูกสอนหลานแม้แต่กระทั่งอายุ100ปีเขาก็สอนลูกสอนหลานให้เรียนคาราเต้ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวค่ะคือเขาเป็นคนสอนลูกสอนหลานเลยเขาถึงแข็งแรงเขาออกกำลังกายด้วยวิธีนั้นคนพวกนี้นะคะไม่ได้ไปเข้าโรงยิมค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกที่ฟิตเนสที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเสริมด้วยแล้วคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทานอะไรกันอาจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ plant based diet อีกแล้วส่วนใหญ่เป็นอาหารพืชปลาทานเหมือนกันค่ะแต่ไม่บ่อยมากอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าที่สำคัญมากเลยคือ sense of purpose of life คือชีวิตนี้มีจุดประสงค์ที่จะอยู่เพื่ออะไรคนที่อายุยืนนานของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเขาต้องอยู่เพื่อสอนลูกสอนหลานสอนคาราเต้สอนให้เด็กเนี่ยโตมาเป็นเด็กที่ดีเขามีจุดประสงค์ว่าตื่นขึ้นมาจะต้องทำอะไรถ้าใครเคยส่งลูกไปเรียนคาราเต้ใช่ไหมคะจะรู้ว่าเขาจะสอนเรื่องความเชื่อฟังของมาสเตอร์ใช่ไหมเขาจะเรียกมาสเตอร์แล้วก็เซนไซเนี่ยเขาจะสอนเด็กก่อนให้เด็กมีระเบียบวินัยนี่แหละค่ะคนพวกนี้เขามีจุดประสงค์ว่าทุกวันเขาต้องตื่นมาทำอะไรแล้วอาหารมันเป็นเรื่องรองค่ะอาหารของเขาส่วนใหญ่จะเป็น plant based ก็คือเป็นพืชผักส่วนใหญ่แล้วเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนี่ยกินพอประมาณในช่วงที่สังสรรค์กับเพื่อนฝูงประเทศต่อไปนะคืออเมริกาที่แคลิฟอร์เนียเมืองเล็กๆเมืองนี้นะคะเขาไปดูมาว่าพวกนี้คนอายุยืนนานได้ยังไงเขาออกกำลังกายกันแบบไหนเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาปั่นจักรยานเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นกลุ่มๆเขามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีเพื่อนฝูงเขาไม่รู้สึกแบบโลนลี่ไม่รู้สึกเดียวดายขออธิบายคำว่า alone กับ lonely นิดนึงนะคะอยู่ alone คืออยู่คนเดียวอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกbeing lonely นั่นคือแบบเหงาเศร้าทั้งๆที่เรามีครอบครัวแต่เราไม่สามารถมีความสุขแล้วเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวอะในโลกเนี้ยเขาทำอะไรกันมั่งนอกจากเขาไปขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นแก๊งเลยเขาไปตากแดดจริงๆตกเย็นมาตากแดดแล้วข้อที่2เขาเดินในป่าไม่ต้องในป่าก็ได้อะบอกว่า walk in nature คือแบบเดินดูธรรมชาติในสวนอะไรอีก social network ก็คือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงการไปจอยการกินการพูดคุยกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าแต่ละประเทศเขาต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งนั้นเลยอันนี้
บบโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Instagram นับไหมไม่นับนะคะคุณไม่ได้เจอเขาอ่ะคุณไม่ได้พูดคุยอย่างจริงจังคุณอาจจะเริ่มรู้จักกันทางแบบโซเชียลมีเดียทางอย่างนั้นก่อนก็ได้แต่มันไม่เหมือนกันกับการได้ไปพูดไปคุยไปกินข้าวไปเจอหน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะคะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณมีเพื่อนใน Facebook 3คนที่คุยเรื่องอะไรก็ได้ไม่นับค่ะเพื่อนในที่นี้คือคุณสามารถโทรศัพท์ไปคุยกับเขาได้คุณไปเจอเขาได้คุณไปนั่งกินกับเพื่อนได้นั่นคือเพื่อน3คนที่คุณต้องมีเป็นอย่างน้อยแล้วเขาทำยังไงอีกเขาสวดมนต์คุณอย่าคิดนะว่าศาสนาอื่นเขาไม่สวดมนต์กันนะเขาสวดค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้สวดเป็นภาษาสันสกฤตอย่างเราก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนนะคะการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างพลังใจกำลังใจให้ตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ทำให้คุณมีสติกับตัวเองนี่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะคนกลุ่มนี้คนในหมู่บ้านนี้เขาสวดมนต์กันค่ะเรื่องอาหารเขากินอะไรเขากินตามตำราของพระเจ้าบอกอันนี้นะคะถ้าใครเคยรู้จักดร.โรเลนเดย์ที่เป็นมะเร็งที่เต้านมนะดร.โรเลนเดย์เนี่ยแกสอนว่าแกหายจากมะเร็งได้ด้วยการกินตามคัมภีร์ของพระเจ้าทีนี้คัมภีร์ของพระเจ้านี่มันยาวมากเลยโค้ชไม่สามารถมันบอกที่นี่ได้ถ้าใครสนใจนะคะคัมภีร์ของพระเจ้าโค้ชจะสรุปให้ฟังมันคืออะไร plant based dietกินอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดจริงๆแล้วก็คือคำว่า whole food whole food diet เป็นแบบ plant based แล้วบางคนเขาก็ทานเนื้อสัตว์บ้างแต่เขาทานในช่วงที่ celebration ช่วงที่เขาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าหลังไปโบสถ์แล้วเขาก็มาสังสรรค์กันเห็นไหมคะว่า3ประเทศ3กลุ่มคนเนี่ยที่เขามีอายุยืนนานมีอะไรคล้ายกันบ้างทีนี้มาดูประเทศที่4ที่เขาไปนะที่4คือคอสตาริกาอันดับหนึ่งเลยก็คือตากแดดสังเกตไหมคะว่าคนพวกนี้เขามีแอคทิวิตี้นอกบ้านแล้วต้องรับแสงแดดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสงแดดนะมีวิตามินดีแล้วแสงแดดใครรู้บ้างว่านอกจากให้วิตามินดีกับเราแล้วให้ความสุขกับเราด้วยคนที่ไปตากแดดบ่อยๆทำอะไรกลางแจ้งไปทะเลไปเดินตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขโดยที่คุณบอกไม่ถูกเลยอะมันไม่เหมือนกันนั่งทำงานในออฟฟิศใช่ไหมแล้วเขาสรุปมาอย่างนี้ค่ะว่าแล้วคนพวกนี้มีอะไรที่เหมือนกันทำไมเขาถึงอายุยืนนานขนาดนี้คือมากกว่า100ปีค่ะเน้นค่ะแบบแข็งแรงแดนคนนี้นะคะที่เข้าไปงานทำงานวิจัยตรงนี้เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อไมค์ทีนามสกุลแบบเรียกยากมากเอาเป็นว่าไมค์ทีเขาอยู่เมืองอะเครเดียที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแล้วเขาก็ย้ายมาที่นิวยอร์กมาทำงานเป็นช่างทาสีที่นิวยอร์กปรากฏว่าพออายุ66เขาเป็นมะเร็งที่ปอดระยะหนัก3หมอก็บอกเหมือนกันคุณต้องทำคีโมฉายแสงผ่าตัดขั้นตอนทุกอย่างเลยทีนี้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาตัดสินใจไม่ทำอย่างที่หมอบอกค่ะเขาย้ายกลับไปบ้านของเขาไปที่อะเคเดียแล้วก็ไปปลูกผักทำสวนปลูกผักกินเองแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวตอนเขาอายุ66นะแล้วเขาก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้ไปลงยิมเขาไม่ได้กินอาหารซัพพลีเมนต์ไม่กินอาหารเสริมอะไรเลยค่ะกิน plant based diet เปลี่ยนชีวิตการเป็นอยู่จากเคยเป็นช่างทาสีที่นิวยอร์กเนี่ยก็กลับไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวมีความสุขอีกหลายปีต่อมาแดนคนเนี้ยที่ทำงานวิจัยก็ไปหาคนนี้ไปสัมภาษณ์อีกว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมตกลงว่ารักษามะเร็งของเขาเนี่ยเขาตายหรือยังคุณรู้ไหมว่าเขาไปเจอคนเนี้ยอีกทีอายุ102ปีค่ะแล้วตอนนี้นะยังมีชีวิตอยู่ Amazing ไหมคะเขาตัดสินใจคีย์ของเขาเลยนะคะคือเขาตัดสินใจนั่นคือชีวิตของเขาตอน66เป็นมะเร็งปอดตัดสินใจกลับบ้านไปปลูกผักกินเองทิ้งงานที่นิวยอร์กไปกลับไปอยู่แบบเดิมแล้วอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขมะเร็งหายไม่ได้ทำคีโมเลยคุณคิดดูสิแล้วถ้าเกิดหมอสมัยนี้มาบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมทำคีโมไม่ยอมผ่าตัดฉายแสงมะเร็งมันไม่มีทางหายคือคนในโลกที่เป็นอย่างนี้มีเยอะมากเลยที่เราไม่เคยรู้ผู้ชายคนนี้ได้ลงหนังสือได้ลงหนังสือพิมพ์ของที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นเรื่องราวจริงเพราะฉะนั้นมันชี้ให้เราเห็นว่ามะเร็งการรักษามะเร็งทางเลือกมันมีค่ะถ้าถามหมอว่าเป็นไปได้ยังไงคนนี้ทำอย่างนี้แค่เนี้ยมะเร็งหายหมอตอบได้ไหมนี่ค่ะมันกลับมา2 ข้อที่เขาบอกเลยนะกฎของการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะมีอายุยืนยาวนานได้แค่ไหน2ข้อค่ะข้อที่1ถามตัวเองคุณอยากมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ข้อที่2คุณกินพืชผักมากน้อยแค่ไหนใช้กฎ2ข้อนี้ค่ะแล้วคุณก็เช็คคะแนนของตัวเองนะค
คนทั้งโลกที่เขาอายุยืนยาวนานนะคะเขาทำกันอย่างนี้ค่ะแล้วเราล่ะทำอะไรให้ตัวเราบ้างเราเรียนรู้อะไรจากคนที่เข้าไปทำงานวิจัยแล้วเขาก็เอามาบอกเราอย่างนี้ค่ะทีนี้นะคะข้อมูลเนี่ยมันมีประโยชน์แต่คุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นความรู้ของคุณถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ you have to change information to your knowledge information น่ะคุณหาได้คุณอยากดูใครอายุยืนที่สุดคุณ Google สิอันนั้นเขาเรียกว่า information คุณรู้แล้วได้ไงอ่ะนั่นคือ data คุณไปหาได้ใครอายุยืนที่สุดในโลกแต่มันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ knowledge คุณจะต้อง transform information into your knowledge คุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลตรงนั้นนะคะเข้ามาในหัวสมองของเราแล้วกลายมาเป็นความรู้แล้วก็ take action คือเอามาใช้นั่นคือคุณรู้จริงค่ะไม่ใช่คุณไปได้ยินมาคุณไปได้ยินมาโอ้ผู้ชายคนนี้อายุมากที่สุดในโลก so what แล้วไงอ่ะก็เฉยเฉยอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันคุณต้องเอาความรู้ตรงนั้นเอาข้อมูลตรงนั้นเปลี่ยนความรู้ transform ก็คือเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นความรู้เปลี่ยนความรู้แล้วก็มา take action นี่แหละค่ะถ้าคุณใช้คอนเซปต์ตรงนี้ใช้ได้นะคะกับทุกอย่างคุณจะพัฒนาตัวเองคุณไปเรื่อยๆเลยค่ะแม้แต่คุณที่เป็นมะเร็งคุณได้ยินมานะคะคุณอย่าไปฟังข่าวร้ายๆคนที่ข่าวดีๆคนที่เขาหายเขาทำยังไงคุณก็ไปดูมาไปฟังมาแต่ฟังเฉยๆคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำด้วยสรุปแล้วทั้งหมดเนี้ยจากหลายๆหมู่บ้านที่เขาไปทำงานวิจัยมานะข้อแรกอยากมีอายุยืนยาวนานต้องทำยังไงคุณต้องเดินค่ะคนทั้งหมดนี้เขาเดินถ้าคุณขึ้นรถเมล์คุณต้องภูมิใจค่ะใช้ตรงนั้นคิดบวกให้ได้ว่าฉันไม่มีรถไม่มีรถก็ไม่เป็นไรอ่ะฉันเดินเป็นการออกกำลังกายเดินรอบบ้านเดินขึ้นบันไดอยู่ตึกออฟฟิศคุณก็ทำได้แทนที่จะใช้ลิฟต์ขึ้นถ้าแบบ 2-3 ชั้นฉันก็เดินบันไดอันนี้นับหมดเลยข้อที่2เนี่ยคุณต้องทำอาหารเองเป็นส่วนใหญ่โอ้โหทำอาหารไม่เป็นเคยซื้อแต่ข้างนอกแล้วยิ่งอยู่ประเทศอย่างเช่นประเทศเมืองไทยเนี่ยอาหารมันเยอะมากใช่ไหมไปที่ไหนก็มีแต่อาหารแบบมันไม่อยากทำน่าจะซื้อแล้วเราชอบคิดว่าชีวิตเรามันยุ่งวุ่นวายซื้อมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคุณลองกลับมาคิดสักนิดว่าเราเนี่ยนะนิสัยการกินเป็นยังไงเราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน mindset ของเราเปลี่ยนการที่ไปซื้อกินนอกบ้านตลอดเวลาถ้าคุณเลือกไม่ได้คุณต้องไปกินกับเพื่อนฝูงเพราะว่าเราจะต้องไปสังสรรค์ใช่ไหมคุณก็เลือกดูค่ะช้อยส์ที่คุณเลือกอ่ะเลือกกินอะไรอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินอ่ะควรจะเป็นอาหารที่เราทำเองเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรให้ตัวเราถ้าไปกินข้างนอกนะคะคุณไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมามั่งในนั้นที่ซ่อนเร้นเอาไว้แดนที่เขาไปทำงานวิจัยมาเนี่ยทุกคนมี relationship ที่ดีค่ะถ้าคุณมีความสุขกับคู่ครองกับลูกกับครอบครัวพ่อแม่ทุกอย่างมันจะตามมาเองค่ะอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยโค้ชขอเรียกว่าอาหารใจอาหารใจมันสำคัญมากกว่าอาหารกายเพราะว่า relationship สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะนี่คือข้อสำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีอายุยืนยาวนานที่เขาทำแบบนี้แล้วมีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาปลูกผักกินเองอันนี้สำหรับคนอยู่ในเมืองก็ค่อนข้างยากนะอย่างโค้ชเนี่ยมีหิมะแบบตกเห็นไหมแบบหลังบ้านเนี่ยมันปลูกไม่ได้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ซื้อผักดีๆซื้ออาหารออร์แกนิกอีกข้อหนึ่งที่เขาทำกันก็คือเขาแนปtake a nap นอนงีบตอนบ่ายๆเพราะว่าการงีบตอนบ่ายๆเนี่ยเหมือนเป็นการรีชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองอะเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยก็พักหยุดสักนิดนึงถ้าคุณแนปนะคะการแนปเนี่ยก็คือการนอนงีบเนี่ย15นาทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้านอนกลางวันมากกว่านี้มันจะทำให้ร่างกายขี้เกียจแล้วค่ะข้ออีกข้อที่สำคัญที่เขาบอกว่าคนพวกนี้มีเหมือนกันหมดเลยก็คือรู้จุดประสงค์ในชีวิตสำคัญมากคุณเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่ออะไรคนพวกนี้ที่อายุยืนนานใช่ไหมคะอาหารเขากินอะไรกันเขาดื่มไวน์กันแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกวันเลยแล้วที่สำคัญนะคะเขาไม่ดื่มจนเมาค่ะเราต้องเป็นไวน์จากแบบดีๆด้วยเขากินอาหารเป็น plant based diet ส่วนใหญ่กินอาหารเป็นพืชผักแล้วโปรตีนมาจากไหนเขากินถั่วกันค่ะถั่วแล้วก็นัทตรงนี้คือเป็นเมล็ดพืชที่ต้องบอกว่าพวกตระกูลต้นไม้อย่างเช่นพวกอัลมอนด์พวกถั่ววอลนัทถั่วบราซิลถั่วอะไรเป็นเม็ดแบบนั้นทานเม็ดทานตะวันได้ไหมได้เมล็ดพืชพวกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีโปรตีนสูงมากขอเตือนอีกทีนึงนะคะไม่ใช่ว่าคนเป็นมะเร็งเนี้ยเดี๋ยวจะไปกินถั่วกันเยอะมากเลยต้องไปดูเรื่องถั่วอีกทีนึงนะคะสำหรับคนเป็นมะเร็งที่โค้ชพูดเอาไว้เรื่องถั่วใช่ไหมคะเขาไม่ได้เป็นเวจิเทเรียนค่ะคนไม่เคยมาบอกให้กินเจแต่ทำไมคนเป็นมะเร็งโค้ชบอกให้หยุดเนื้อสัตว์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะคุณต้องลดโปรตีนค่ะมะเร็งมันชอบโปรตีนทีนี้คนพวกนี้ที่อายุยืนยาวนานเนี่ยเขากินโปรตีนกันแพลนโปรตีนเนี่ยมันไม่เหมือนกับแอนิมอลโปรตีนค่ะเ
ราะว่าแพลนโปรตีนนี่มันย่อยง่ายมันไดเจสต์ง่ายมากแล้วมันไม่มีไขมันร้ายอย่างเช่นเนื้อสัตว์แต่เขาก็ไม่ได้เป็นเวจิเทเรียนกันนะคะเขากินเนื้อสัตว์ตอนที่เขาสังสรรค์กันหรือว่ามีเทศกาลอย่างเช่นงานปีใหม่งานคริสต์มาสอย่างเรานะคะเวลาสงกรานต์เจอกันเนี่ยเราก็กินเนื้อสัตว์ได้นานๆทีคุณแบบว่าสงกรานต์โอ้ฉันกินลาบสักทีนึงคุณต้องเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะเปลี่ยน mindset ตรงนี้ก่อนนั่นคือเขาทำกันอย่างนี้แล้วเขากินอะไรกันอีกอาหารเช้าต้องเป็นอาหารมื้อหลักอันนี้เราก็เคยได้ยินมาใช่ไหมตอนเย็นเขากินอาหารน้อยที่สุดค่ะทีนี้ทำยังไงกินอาหารเช้าได้เยอะๆเนี่ยโค้ชก็แนะนำให้กินสมูทตี้ปั่นเอาผักเอาผลไม้เนี่ยที่คุณชอบมาปั่นคุณจะได้กินเยอะมากขึ้นลองไปทำนะคะคุณสามารถกินผักได้คุณลองนะคะเอาผักมาไว้จานนึงเลยถ้าคุณไปนั่งกินน่ะคุณกินได้ขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ที่คุณมาปั่นเป็นสมูทตี้คุณปั่นได้มากกว่านั้นอีกจริงๆแล้วคุณกินเยอะมากข้อต่อไปนะคือเขาจะต้องเข้ากลุ่มพวกศาสนาอ้าวฉันไม่มีศาสนาล่ะฉันจะมีอายุยืนยาวนานไหมคืออันนี้นะคะกลุ่มศาสนาตรงนี้โค้ชอยากให้คิดว่าเป็นกลุ่มที่เราไปทำกิจวัตรพิธีกรรมร่วมกันคีย์หลักๆเลยนะคือโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึก lonely รู้สึกเดียวดายนั่นแหละค่ะมะเร็งมันจะกินใจของคุณวันนี้โค้ชมาบอก mindset ให้คุณคิดนะคะนี่คือขั้นตอนของเขาค่ะที่เขาสรุปมาให้ฟังแล้วเป็นกราฟเป็นพีระมิดอาหารนี่อยู่ข้างบนสุดค่ะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสิ่งที่มากที่สุดที่คุณต้องมีคืออะไรรู้ไหม happiness คือความสุขความสุขเกิดจากตรงไหนตรงรู้ว่าจุดประสงค์ในชีวิตคืออะไรเอาเป็นว่าพารากราฟเป็นกราฟอย่างนี้พีระมิดใช่ไหมอยู่ตรงข้างล่างสุดเรื่องของจิตใจอาหารใจคุณต้องมีก่อนอย่างที่สองคุณจะต้องมีสมาคมมีเพื่อนที่รู้ใจแล้วคุณจะต้องเลือกเพื่อนให้ถูกกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มแบบไหนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้โค้ชมาเล่าอะไรดีๆให้ฟังตรงนี้นะคะข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนเป็นความรู้แล้วก็เทคแอคชั่นความรู้ที่ได้มานะคะเอามาทำนะคะพยายามนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยกลับมารักตัวเองหา life purpose หาให้เจอค่ะว่าชีวิตนี้ฉันมีความหมายหรือเปล่าก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะตามมานะคะอาหารใจดีที่สุดอาหารใจสำคัญที่สุดอาหารกายเป็นรองนะคะติดต่อโค้ชมาที่ LINE นะคะ LINE @coachnatalie วันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ